ครับอยู่ในพาร์ทที่6กันแล้วนะครับต่อจากของเดิมเลยคราวที่แล้วเราสอนตัวแปรกันใช่ไหมอันนี้เราจะมาสอนการประยุกต์ใช้กันดีกว่าแต่ผมจะสอนรวมๆแล้วกันนะครับว่าตัวแปรสามารถใช้งานยังไงได้บ้างคุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับตอนแรกที่ผมบอกว่าผมสามารถใส่5บวก5บวกอะไรก็ได้แต่ถ้าผมใส่บวกเป็นเลขทศนิยมคุณคิดว่ามันสามารถทำได้ไหมครับถ้าผมใส่เลขทศนิยมลงไป 1.5ไม่ได้นั่นเองเพราะอะไรเพราะว่าค่ารวมในนี้มันจะดันกลายเป็นเลขทศนิยมซึ่งตรงนี้จะเก็บเป็นตัวเลขจำนวนเต็มใช่ไหมครับมันไม่สามารถทำได้แต่ถ้าเกิดผมดันไปใส่บวก10ในนี้ล่ะตอนแรกมันเป็นเลขทศนิยมใช่ไหมแล้วถ้าเกิดผมใส่เลขบวกเลขจำนวนเต็มไปมันทำได้ไหมทำได้ครับไม่มีปัญหาเออร์เรอร์อะไรเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเลขทศนิยมบวกกับเลขจำนวนเต็มสุดท้ายมันก็ได้เลขที่ติดทศนิยมเหมือนเดิมจริงไหมครับน่าต่อให้ผมใส่10อ่ะผมลองใส่10ดูนะ10บวก10ถามว่าทำไมมันใส่ในดับเบิลได้แต่ทำไม5บวก 5.5 อย่างเงี้ยมันใส่ในอินไม่ได้เพราะว่าอะไร5คือจำนวนเต็มบวก 5.5 ซึ่งเป็นเลขทศนิยมผลออกมาก็จะได้เป็นเลขที่ติดทศนิยมนั่นเองใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดผมใส่10บวก10ลงไปในนี้ทำไมมันได้ล่ะ10บวก10ได้20ใช่ไหมครับแต่ในความหมายของไอ้เนี่ยมันจะมองเป็น 20.00 ซึ่งก็คือทศนิยมเหมือนเดิมนั่นเองโอเคผมใส่ไว้เหมือนเดิมแล้วกันเนาะเดี๋ยวหรือเปล่าวะจำเลขเดิมไม่ได้อีกแล้วนะครับความจำสั้นครับขอโทษทีแล้วเราสามารถเล่นอะไรกับตัวแปรได้บ้างล่ะผมเคยสอนแล้วใช่ไหมในพาร์ทที่แล้วถ้าเกิดผมต้องการเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นข้อความก็คือเปลี่ยนจาก int เปลี่ยนจาก double ให้เป็น string ผมก็แค่เติม .toString ลงไปข้างหลังแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดเพื่อแปลงประเภทให้มันเพราะว่าในบางกรณีอย่างเช่นถ้าเกิดอยู่ในวงเล็บตรงนี้ในวงเล็บตรงเนี้ยเขาบังคับเท่านั้นว่าจะต้องเป็น string เท่านั้นนะเป็นตัวแปรที่เป็นประเภทข้อความเท่านั้นนะผมก็ต้องเปลี่ยนประเภทให้มันจริงไหมครับเดี๋ยวเรามาลองดูการแปลงตัวข้อความให้เป็นตัวเลขกันบ้างดีกว่านะครับผมกลับไปที่หน้าต่างดีไซน์เหมือนเดิมนะครับ Main Window ผมอยากทำโปรแกรมเหมือนกับว่ารับเลขมาแล้วกันครับว่าเลขตัวนี้เป็นจำนวนที่เป็นบวกหรือจำนวนที่เป็นลบนะครับนะคิดสดเลยขอโทษนะครับที่อาจจะช้านิดนึงในเรื่องของจอดผมลาก text box ลงมาครับหา text box ให้เจออยู่ไหนเอ่ยตัว t พิมพ์ตัว t ลงไปในคีย์บอร์ดก็จะเจอตัว t เยอะๆนะครับเห็นแล้วครับ text box ลากลงไปเลยแล้วเราต้องทำไงก่อนเราจะต้องตั้งชื่อให้ text box ก่อนใช่ไหมคลิกไปที่ text box ครับส่วนใหญ่ตามหลักสากล นะครับ text box ถ้าจะตั้งชื่อจะต้องนำหน้าด้วย t xt underscore แล้วตามด้วยชื่อของ text box นั้นที่เราจะตั้งนะครับในกรณีผมใส่ score แล้วกันเราก็จะได้ text box ที่ชื่อว่า txt underscore score แล้วกันนะครับค่าข้างในผมลบทิ้งนะครับผมในกรณีนี้ไม่ตั้งชื่อก็ได้ครับผมไม่ต้องการให้อะไรมันไปยุ่งกับผมแต่ผมต้องการแค่ว่ารับค่าเข้าไปในตัว txt score ของเราก็คือตัวกล่องข้อความตรงนี้นั่นเองแล้วดูว่าค่าข้างในเนี่ยมันมีค่ามากกว่า0หรือว่าเป็นจำนวนเต็มบวกหรือเปล่านะครับศูนย์ที่เป็นจำนวนเต็มบวกหรือเป็นค่าที่เป็นจำนวนเต็มลบนั่นก็คือน้อยกว่าศูนย์นั่นเองเรามาลองดูกันเลยนะครับเมื่อคลิกปุ่มนะครับผมจะให้การทำงานนี้เกิดผมอีเวนต์มันก็จะเกิดที่คลิกใช่ไหมครับไปที่เครื่องหมายสายฟ้าแล้วก็ดับเบิลคลิกที่คลิกนะครับหรือผมจะคลิกที่ปุ่ม2ทีก็ได้ครับมันก็จะเด้งมาตรงนี้เลยทำไมไม่บอกอย่างนี้ตั้งแต่แรกล่ะครับก็อยากให้ใช้แบบนุ้นให้ชินก่อนนะครับจะได้ไม่สับสน
หน้าเขาแก้ตัวครับจริงๆลืมบอกโอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเราได้โค้ดเดิมๆนะครับหน้าตาเดิมๆของมันเราไม่ต้องการให้มันทํางานเราก็คอมเมนต์ไว้ก่อนคอมเมนต์แบบนี้คือคอมเมนต์หนึ่งบรรทัดใช่ไหมครับถ้าเกิดต้องการหลายบรรทัดให้เป็นอย่างนี้แทนจําได้ไหมเอ่ยแล้วก็ปิดด้วยอย่างนี้นะโอเคในพาร์ท2พาร์ทที่แล้วนะครับเราได้สอนการใช้ if else จริงไหมก็คือการเช็คเงื่อนไขพาร์ทนี้เราก็ต้องใช้จริงไหมครับถ้าเกิดผมต้องการเช็คว่าค่าในกล่องข้อความ txt score หรือกล่องข้อความเมื่อกี้ที่เราได้ใส่ไปมีค่าเป็นจำนวนเต็มบวกหรือเปล่าหรือเป็นจำนวนเต็มลบหรือเปล่าเราก็ต้องใช้อันนี้เช็คใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่า if วงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วเราใส่บีกาเปิดปิดไปก่อนก็ได้ครับค่าข้างในวงเล็บตรงนี้ก็คือเงื่อนไขผมต้องการเช็ค txt score ใช่ไหมครับว่ามีค่า txt score ค่าข้างในของมันก็คือ dot text ใช่ไหมถ้าผมจะเช็คตรงๆเลยว่ามีค่ามากกว่าเท่าไหร่นะมากกว่า0ใช่ไหมครับก็คือผมจะบอกให้มันเป็นจำนวนเต็มบวกมันไม่สามารถทำได้ครับทำไมมันไม่สามารถทำได้ล่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าค่าที่มันอยู่ในกล่องข้อความเนี้ย property ของมันเนี่ย text เนี่ยก็คือข้อความเห็นไหมครับเราเอาเมาส์ไปวางที่ text ตรงนี้มันก็จะบอกครับ system.string ชัดเลยครับมันเป็นข้อความแน่นอนครับมันเป็นตัวแปรประเภท string แน่นอนซึ่งตัวแปรแต่ละตัวถ้าเกิดมันคนละประเภทกันอย่างเงี้ยมันไม่สามารถมาเปรียบเทียบกันได้นะครับมากกว่าน้อยกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าเกิดผมต้องการจะเปรียบเทียบกับตัวเลขล่ะผมจะให้ 0.string ได้ไหมไอ้ .2string ได้ไหมมันทำไม่ได้ครับเพราะว่าการเปรียบเทียบค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือการบวกลบคูณหารเนี่ยมันทำได้เฉพาะในอะไรครับในตัวเลขเท่านั้นใช่ไหมครับมันไม่สามารถทำได้ในข้อความได้นะครับผมก็จะต้องเปลี่ยนตรงเนี้ยของผมเนี่ยให้เป็นตัวเลขซะก่อนจริงไหมครับเพื่อจะได้มาเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่ากันได้นะครับซึ่งทำไงครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะเรามาลองดูกันเลยดีกว่าผมต้องการเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นตัวเลขใช่ไหมครับเป็นตัวแปรประเภทตัวเลขก็คือเป็นวางไว้ก่อนหนึ่งทีนะครับผมใส่คำว่า int ครับแล้วก็ dot pass แล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วผมจับไอเนี่ยตัวเนี้ยยัดลงไปก็คือการแปลงครับการแปลงข้อความข้างในเนี่ยให้กลายเป็นตัวเลขนะทำไงเอ่ยถ้าเรามันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือมันสามารถเปรียบเทียบได้แล้วเห็นไหมครับมันไม่เออร์เลอร์แล้วว่ามันว่าตัวแปรไอ้ว่าข้อความที่อยู่ในข้อความที่อยู่ใน txt score เนี่ยมีค่ามากกว่า0หรือเปล่านั่นเองในพาร์ทที่แล้วนะครับที่ผมได้เปลี่ยนตรงเนี้ยเป็น to string เนี่ยผมก็ลืมบอกไปว่าถ้าผมใส่ b.to string ไปแล้วเนี่ยตัวแปร b เนี่ยจะเปลี่ยนเป็น string ตลอดเลยไหมผมลองให้มันโชว์อีกรอบนะครับเนี่ยถ้าเกิดผมแปลงในรอบแรกแล้วเนี่ยว่าเป็น .to string เนี่ยมันจะตัวแปร b เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็น string เป็นข้อความตลอดเลยไหม 10.5 เนี่ยจะเปลี่ยนข้อความตลอดเลยไหมคำตอบคือไม่ครับเห็นไหมครับก็คือมันจะเปลี่ยนเฉพาะในบรรทัดเนี่ยเท่านั้นในครั้งที่ใช้ครั้งเนี่ยเท่านั้นนะครับผมนะแล้วเราก็คอมเมนต์ปิดไปเหมือนเดิมเนาะเมื่อผมเช็คแล้วเรามาอยู่ในของเดิมนะเมื่อมาอยู่ในตรงนี้ผมเช็คแล้วว่าถ้าเกิดข้อความข้างใน txt score เนี่ยมีค่ามากกว่า0ผมลองให้มันแสดงข้อความออกมาแล้วกันบอกว่าเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วยังไงครับถ้ามันมากกว่า0ใช่ไหมครับผมก็ต้องสร้างเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งใช่ไหมครับที่จะเช็คว่ามันน้อยกว่า0หรือเปล่าว่ามันเป็นจำนวนเต็มลบใช่ไหมถ้าเกิดผมใส่ else ไปตรงๆเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดผู้ใช้กรอก0เข้าไป
มันก็จะเข้ามาในตรงนี้ใช่ไหมซึ่งผมจะให้มันแสดงข้อความว่าเป็นจำนวนเต็มลบแบบนี้มันก็จะมีปัญหาครับเคสมันก็จะไม่ครอบคลุมครับก็คือเงื่อนไขมันจะไม่ครบจริงไหมก็คือถ้าเกิดผู้ใช้กรอกศูนย์มาเนี่ยมันไม่ตรงตรงนี้อยู่แล้วจริงไหมเพราะศูนย์มันไม่ได้มากกว่าศูนย์มันไม่ได้เข้าเงื่อนไขตรงนี้อยู่แล้วมันจะมาเข้าตรงนี้แทนซึ่งเราจะบอกว่าศูนย์เป็นจำนวนเต็มลบมันเป็นไปไม่ได้จริงไหมครับเราก็ต้องใส่ if ไว้อีกตัวเหมือนเดิมเพื่อเช็คเงื่อนไขไปอีกทีใส่เหมือนเดิมครับ int parse วงเล็บเปิดวงเล็บปิดข้างในวงเล็บคือ string คือข้อความที่เราต้องการจะแปลงเป็นตัวเลขจำนวนเต็มก็เหมือนเดิมครับใช้การเช็คแบบเดิมเลยน้อยกว่า0นะได้แล้วแล้วเหลืออีกเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขสุดท้ายคืออะไรครับคือถ้าเกิดอันนี้ถ้าเกิดผู้ใช้กรอกตัวเลขที่มากกว่า0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถึง1ล้านก็เข้าเงื่อนไขนี้จริงไหมครับเข้ามาทำในตรงนี้แต่ถ้าเกิดผู้ใช้กรอกจำนวนติดลบลบ10ลบ5ลบ100ลบ1,000มันก็จะมาเข้าในเงื่อนไขนี้แต่ถ้าผู้ใช้กรอกศูนย์ล่ะครับจริงไหมครับมันไม่เข้าใน2เงื่อนไขบนก็จะมาทำในเงื่อนไขล่างสุดเราก็ให้มันแสดงข้อความว่าเป็น0ก็ได้ครับก็ได้ครับหรือว่าถ้าเกิดคุณไม่ค่อยแม่นเรื่องเคสนะครับคุณต้องการจะให้มันเป๊ะอย่างที่คุณคิดไว้คุณใส่ if ไว้อีกตัวก็ได้ครับแล้วคุณบอกว่าตัวเนี่ยเช็คเนี่ยเช็คซ้ายเช็คขวาเท่ากันทำไงครับเท่ากับ2ทีนะครับว่าด้านซ้ายเท่ากับด้านขวาหรือเปล่าคุณจะทำอย่างนี้ก็ได้ครับแต่คือในกรณีที่คุณมองปัญหาได้เยอะขึ้นแล้วได้อะไรขึ้นแล้วคุณยุบเคสตรงนี้ไปก็ได้ครับเพราะว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นมันมีโอกาสเกิดขึ้นแค่3อย่างจริงไหมก็คือมากกว่า0ก็คือเป็นบวกน้อยกว่า0ก็คือเป็นลบแล้วก็คือเท่ากับ0ก็คือเป็น0นั่นเองเรามาลองดูกันเลยนะคลิกไปที่ start event จะเกิดเมื่อคลิกปุ่มใช่ไหมครับเราใส่ตัวเลขลงไปดู10คลิกเห็นไหมครับเป็นจำนวนเต็มบวกใส่ลบ10ลงไปเป็นจำนวนเต็มลบเห็นไหมครับถ้าใส่0ลงไปล่ะเดี๋ยวนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยถ้าใส่0ลงไปนะครับก็จะบอกว่าเป็น0จริงไหมแล้วถ้าเป็นลบก็เป็นจำนวนเต็มลบนะครับแล้วถ้าเกิดผมใส่ลบ11,000.5เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับระเบิดตูมตามเลย เพราะอะไร เพราะเราบอกในโค้ดตรงเนี้ยเราบอกว่าเราแปลงไอเนี้ยค่าข้อความข้างใน txt underscore score เนี่ย dot text เนี่ยก็คือค่าข้างในกล่องข้อความเมื่อกี้ให้เป็นตัวแปรประเภท int ก็คือจำนวนเต็มเมื่อกี้เราใส่อะไรครับเราใส่จำนวนที่เป็น double หรือจำนวนที่เป็นทศนิยมลงไปเนี่ยมันก็จะไม่ได้จริงไหมครับมันก็จะระเบิดทันทีเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดผมใส่คำเป็นข้อความลงไปผมใส่นั้นผมใส่ทะลึ่งว่า hello world ลงไปหรืออะไรลงไปมันก็จะระเบิดทันทีเพราะอะไรเพราะมันไม่สามารถแปลงเป็น int ได้นั่นเองครับผมนะสำหรับพาร์ทนี้เราได้ลองเล่นอะไรอย่างนี้กันแล้วจริงไหมก็เราสามารถประยุกต์อะไรได้บ้างล่ะในความรู้ของบทนี้เราสามารถประยุกต์เป็นโปรแกรมคำนวณเกรดได้แล้วจริงไหมถ้าเกิดผู้ใช้กรอกมาว่า80ก็ให้เป็นเกรด A ถ้าเกิดผู้ใช้กรอกมาว่าเป็น60ก็เป็นเกรดอะไรครับก็แล้วแต่ที่เราจะใส่จริงไหมแล้วแต่ที่เราจะคำนวณตอนนี้14นาทีเรายังพอมีเวลาอีกหน่อยเนาะถ้าเกิดผมต้องการจะให้ค่าตัวแปรในค่าตัวข้อความในกล่องเนี้ยบวกเข้าไปอีก5ล่ะทำยังไงก็คือสมมุติผมใส่เข้ามาในกล่องว่า10แล้วให้บวกไปอีก5จะทำยังไงคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับตรงนี้ไม่ได้ใช้แล้วคอมเมนต์หลายบรรทัดเหมือนเดิมวิธีเดิม
ข้อความในกล่องต้องให้มันแสดงข้อความใช่ไหมครับ Let's show แล้วข้อความในกล่องบวกไปอีก5กล่องเมื่อกี้คืออะไรครับ txt score dot text ถ้าผมต้องการบวก5ผมก็บวก5ไปเลยแล้วถ้าบวก5อย่างเงี้ยหมายความว่าไงอ้าวตอนแรกบอกไว้ไม่ใช่หรอครับว่าตัวแปรที่เป็นคนละประเภทกันมันบวกกันไม่ได้แล้วถ้าเรามาลองดูล่ะว่าอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นผมใส่10ไหนออกมาเป็น105ล่ะผมใส่25ไหนออกมาเป็น255ล่ะหมายความว่าไงเห็นไหมครับผมใส่25มันกลายเป็น255ผมใส่10มันกลายเป็น105ผมใส่ถ้าผมใส่1มันก็จะออกเป็น15เพราะอะไรครับถ้าเกิดเป็นการบวกเนี่ยในตัวแปรประเภทอื่นสมมุติว่าไม่ต้องสมมุติละก็คือตัวแปรถ้าเป็นการบวกในตัวแปรประเภทสตริงเนี่ยมันคือการต่อท้ายข้อความนั่นเองผมสามารถใส่บวกแล้วเป็นข้อความว่า hello world ลงไปก็ได้ครับข้อความอย่าลืมนะฟันหนูทุกรอบกด start ครับมันคือการต่อข้อความผมใส่10มันก็จะเป็น10แล้วก็บวกด้วย5เมื่อกี้ที่เราใส่ไว้จริงไหมครับแล้วก็บวกด้วยคำว่า hello world ก็คือเป็นตัวแปรคนละประเภทนั่นเองแต่ถ้าเกิดอย่างที่ผมบอกในตอนแรกคือผมต้องการให้ผู้ใช้กรอกตัวเลขออกมาแล้วบวกจากของเดิมไป5ท็อปอัพจากของเดิมไป5ผมจะทำยังไงเหมือนเดิมเราต้องแปลงตัวแปรนี้ให้เป็นตัวแปรประเภท int ก่อนจริงไหมเพราะว่าผมต้องการจะบวกตัวเลขเพิ่มขึ้นไปผมไม่ต้องการจะต่อท้ายข้อความมันออกมาก็เป็น int.parse วงเล็บเปิดแล้วก็วงเล็บปิดครอบอ้าวทำไมมันยังเออร์เลอร์ล่ะอย่าลืมว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวแปรประเภท int เพียวๆเลยจริงไหมซึ่งภายในวงเล็บใหญ่เนี่ย message.box.show เนี่ยคืออะไรครับคือสตริงที่เป็นข้อความมันทำไม่ได้อยู่แล้วล่ะอย่างเงี้ยวิธีการทำได้คืออะไรให้ผมใส่ toString ลงไปตรงนี้เหรอครับพี่ไม่ใช่เราสามารถรวบยอดได้ครับเป็นก้อนเดียววิธีการรวมเป็นก้อนในเหมือนในตัวเลขทำยังไงครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนี่คือ1ก้อนใช่ไหมครับรวมเป็นก้อนแล้วยังไงอ่ะทำไมมันยังเออร์เลอร์อยู่ใส่ดอทลงไปตรงท้ายครับ to string วงเล็บเปิดวงเล็บปิดค่าข้างในเนี้ยมันยังเป็น int อยู่มันยังเป็นจำนวนเต็มอยู่ตัวเลขจำนวนเต็มอยู่ซึ่งมันสามารถบวกกันได้แล้วเรารวบยอดทั้งก้อนเนี่ยก็คือผลรวมของไอ้สองตัวเนี้ยคำตอบของค่าที่อยู่ข้างในวงเล็บเนี้ยรวบยอดตลบหลังแปลงให้มันเป็นสตริงอีกทีนั่นเอง ลองดูนะ start ครับเท่าไหร่บวกไปอีก5ใช่ไหมผมใส่10กลายเป็น15ผมใส่0กลายเป็น5แล้วถ้าผมใส่ลบ5ก็กลายเป็น0นั่นเองลบ5บวก5ได้0จริงไหมครับโอเคครับพาร์ทนี้เราอัดแน่นกันค่อนข้างจะเยอะมากก็ขอให้กลับไปทบทวนนะครับกลับไปลองเล่นโค้ดแบบอย่างอื่นดูบ้างก็ได้ครับอย่าลืมกฎของผมตั้งไว้กับตัวผมเองเสมอตลอดแหละว่าลองไปเลยคอมพิวเตอร์มันไม่ระเบิดหรอกถ้าเกิดคุณไม่ไปยุ่งกับฮาร์ดแวร์มันจริงไหมครับดังนั้นลองเลยครับทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยการลองคอมพิวเตอร์มันก็เหมือนวิทยาศาสตร์ก็ต้องทดลองทำทดลองอาจจะพลาดอาจจะเออร์เลอร์หรืออาจจะอะไรเราเริ่มต้นกันใหม่ได้เสมอ wow. สำหรับครั้งนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ